บริเวณนาธรรมเจ้าอนุวงศ์ก็จะมีสร้างมีมาบ่อนนี่แหละเนาะบ่อนเตียวพื้นรีไผ่แท้ๆนี่คือทหารเจ้าอนุวงศ์ในสมัยเมื่อก่อนป้องกันเวียนยามทางเขาทำตลอด24ชั่วโมงเพื่อบ่ให้ศัตรูเขาถึงตัวของสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ได้สบายดียามแรงท่านผู้ชมพบกับ2บาวติงซันแนลมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศถ้ำเจ้าอนุวงศ์ใกล้สิฮอดงานแล้วท่านผู้ชมมื้อนี้ก็เป็นวันที่30เดือนพฤศจิกายน2022วันที่2เนาะวันที่2เริ่มมีงานเบื่อหน่อยก็สิมีรถทัวร์สงสัยมาแต่เวียงเริ่มมีการวางเต็นท์ยังต่างๆเดี๋ยวสิยางเขาพาไปเบิ่งหุบปั่นงามเลยได้ท่านผู้ชมมาติงกะพามาเก็บภาพบรรยากาศก่อนสิฮอดมืองานเนาะมืองานแหละแม่นวันที่2หรือวันที่2วันที่2โอ้มีหุบปั่นไฟโซลาร์เซลล์นั่นเปิดเนาะเพิ่นว่าท่านเปิดเนาะแท้ๆก็เป็นเปิดแล้วแม่นแล้วเวลาโพดปั่นเพิ่นหาก็มาใส่ใหม่ท่านผู้ชมหามาใส่มื้อนี้บ่ดิโอ้เอามาเต็มเวียงด้วยงามเนาะติดตั้งพระอันเดอร์คุณทหารเดินคนเข้าในถ้ำโอ้เขาเอาเขาไปแล้ววะโอ้สิได้เขาไปเบิ่งแล้วซั่นน่ะเพิ่นไต่ดอกไฟอยู่บ่เด้อเนาะโอ้เดี๋ยวมาใกล้ๆคิดว่าคนซั่นดอกยืนอันนี้ก็สิเป็นเป็นอย่างเนาะตัวนี้เนาะอย่างมาเบิ่งก่อนตามเขาโอ้เริ่มมีสีสันแล้วได้พี่น้องเลยเริ่มมีสีสันสวยงามขึ้นกว่าเก่าแล้วงามหลายท่านผู้ชมมื้อนี้ก็พามาเบิ่งอยากมืดแน่น้อยนึงเพราะว่าค่าเวียกเนี่ยก็เลยว่าขี่รถมาทางนี้ก็เลยจอดรถถ่ายหูให้ท่านผู้ชมเบิ่งอันนี้เป็นส้นเผาลาวลุมลาวมกเนาะลาวสูงลาวถึงลาวสูงลาวลุมบรรยากาศท้ายยังกลางคืนกะโมอยากแยกแน่ปานใดเดี๋ยวไว้มือนาอีกเข้าสิมาพามาเบิ่งบริเวณนาธรรมไก่แล้วพี่น้องเลยไก่สิฮอดงานแหละวันที่2ที่3นี่แหละบ่แน่ใจว่าวันที่2บ่วันที่2นี่เพิ่นสิเอาหุบปั่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์นี่ขึ้นวางสถิตอยู่ที่แท่งนี้เนาะใส่เล็ก มื้อนี้บ่เปิดน้ำพุเนาะน้ำพุอยู่พูนทางหน้านะโอ้ใส่เล็กนี่ก็งามเด้บรรยากาศเริ่มคึกคืนแล้วพิเศษเด้อพี่น้องนะได้ยินข่าวว่ามีวงดนตรีหนุ่มโกสินบ่ได้สิลงมาจัดลำวงอยู่ที่ทำเจ้าดวงพุ่นแหละสงสัยจัดอยู่พุ่นเนาะบริเวณแถวนั้นก็เริ่มมีตังค์ให้นั่งแล้วเริ่มมีตังค์ให้นั่งท่านผู้ชมอันนี้คือบริเวณนาธรรมกันบ
ริเวณนาถ้ำเจ้าอนุวงศ์ก็จะมีสร้างมีม้ามีทหารยามบ่อนเจ้าอนุวงศ์เพิ่นหลีไผ่นี่แม่นบ่อนนี้แหละพี่น้องบ่อนนี้เนาะบ่อนนี้จะเป็นถ้ำที่ว่าเขาเข้าไปมันบ่เลิกปานใดแต่ว่าบ่อนที่ว่าเพิ่นหลีแท้ๆน่ะจะแม่นบ่อนนี้เนาะเพราะว่ามีเป็นเอาทหารยังหูปั่นยังมาวางไว้อยู่นี่นะสมัยผู้แลพี่น้องเอ้ยสมัยสงครามมาแล้วมีม้ามีสางมีม้างามอีหลีถ้ามาถ่ายกลางเว้นยังสิงามพี่น้องอันนี้จะเป็นทหารเพิ่นทหารแบบทหารโบราณเนาะหลายคนเนาะเป่ายามทำขึ้นเยียบทหารโบราณอันนี้คือทางเขาทำพอยืนเฝ้าอารักขาเดี๋ยวเขาไปทางไหนบ่อนนี่แหละเนาะบ่อนเตียวพื้นลีไพ่แท้ๆน่ะโอ้โหมีคนเข้ามาน้ำเฮาอีกบ่แล้วสาธุเด้อลูกหลานมาดินมาเที่ยวเด้อพอย่างเข้ามาด้านในเฮาก็จะเห็นเจ้าอนุวงศ์นั่งอยู่ทางนี่เนาะท่านผู้ชมเจ้าอนุวงศ์มีทหารอารักขาตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่นเอาหูปั่นมาใส่แล้วมีทหารยืนเผาทางด้านในก็มีเนาะบ่อนนี้แหละท่านผู้ชมที่ว่าบ่อนเพิ่นหลีภัยหลีภัยศัตรูเพิ่นจะนั่งอยู่นี่บรรษาบริเวณทั้งหน้าถ้ำเฮาก็เห็นมีทหารเนาะทหารแบบป้องกันเวียนยามบริเวณหน้าถ้ำนี่ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิพาย่างเข้าไปทางในเบิ่งเนาะเจ้าอนุวงศ์พี่น้องเอ้ยแล้วแล้วนี่นะหินอันนี้มันเหลื่อมหมาก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 นักท่องเที่ยวไล่ดิเนาะมื้อนี้นักท่องเที่ยวอ
คนเขาลินลายเลยมือนี3 2 1สาธุสาธุไปจอดเข้ายังสุดหรือเปล่ารู้สึกไงเลิกแล้วไปนะเขาจะจำหรือเปล่าไปจนเบื่อเขาเบื่อไหนรอบมือนั้นเขาก็บอกตานั่นเขาเบื่อนั่นบ่จำยี่ไปจังหยาดมื้อนั้นได้มาต๊อกบ่มีไฟแล้วท่านผู้ชมนี่โอ้มื้อนี้เฮาสิเข้าสุดเลยเบิ่งกับไอ้จอยนี่ลองเบิ่งสาธุสาธุสาธุรักษาผู้สุดแล้วบ่นี่เป็นในสุดนี้แต่ว่าขึ้นไปอีกก็ได้ฮะขึ้นไปอีกก็ได้สาธุสงสารเอ้ยคุณทหารขึ้นดีไปแล้วขึ้นไปขึ้นตัวนี้ขึ้นไปแล้วมันจะมีโค้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาฟุบมาเห็นแหละทำจอนวงบนได้เนาะบนพื้นอยู่เนาะพื้นอยู่เบื้องนะเดี๋ยวสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไปจอยเอาไปเบื้องอีกอ๋อโมนี่ท่านกล้าขึ้นที่ทางขึ้นโม่บ่ได้บ่ได้ขึ้นกับกันต๊อกขึ้นบ่ถึงมืดตึ๊บแล้วเอาโคมมาแล้วมืดแล้วเนาะมืดแล้วเนาะมีดอกไฟแล้วนะสุดงามเลยทำส้มคลิปวิดีโอนี้มาติ้งสิทายแบบเดียวทามไปเลยเนาะแบบมีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นน้องเสริมส้มเนาะบรรดานักท่องเที่ยวนักธุรกิจเมืองพื้นต่างประเทศนะเดินเข้ามาเที่ยวชมเลยธรรมชาตินี่แหละบรรดาธรรมชาติก่อนแค่ดูนี่ไงดูนี่กันแต่งคอยคิดว่าดอกไฟนี่เพิ่นยังสิเฮ็ดอีกเนาะยังสิแต่งแบบใส่สีใส่ยังหั่นนะดอกไฟนี่ใส่สีบ่เนาะเพราะว่าตัวนี้หั่นตัวนี้ต่อเข้ามาเพื่อให้เห็นซื่อๆนะให้เห็นแล้วเพิ่นก็สิแต่งทั้งในอ่ะนะยังสิมีการปรับปรุงแต่งข้างในมันเนาะโอ้ยถึงก็เป็นพวงแล้วเนาะเป็นพวงขึ้นท้อท้อป้าตอนนี้ก็รู้สึกว่าคำแล้วนะพี่น้องเนี่ยจะวงแล้วจ้อยเดี๋ยวนี้จะ6โมงยังเนาะ6โมงยังเครื่องจะเปิดน้ำทุกเนาะเขาบอกเปิดแล้วเราอะไรทำเราบอกเขาลองซื้อวันนี่นะถือว่าสุขดีแล้วมาเห็นแต่เมืองเพิ่นสิเปิดดีบ่เดี๋ยวเขาสิปล่อยเบื้องนี้เนาะมือหนักมากกับตาเจ็ดไทยเขาบ่สูดซ้ำใครเข้ามาเมื่อเข้าไปถึงมันมีทางคือขึ้นไปเลยนะเออขึ้นไปมันจะมีซอดขึ้นเชิงเลยมันจะซอดจะมีหูตัวนี้เถิดอีกแน่นอนโอ้สาวหน่อยเขามาเนาะนะฮะตะมุตะมีมามีสภาพครับเดี๋ยว3 2 1ป่ะได้แล้วเขาสุดแล้วป่ะจ้ำแล้วป่ะจำโอ้เขาจำไหมมันได้ก้มเข้าไปนะโอ้ไปสิทาเข้าดีจังมาแต่ตัวนี้นี่เขาก็จะใส่รถไฟขึ้นไปเนาะทางนี้เนาะตรงนี้เป็นทางเข้าไปเนาะเที่ยวชมเนาะแต่ว่าเพิ่นกำลังแปลงทางรถไฟเข้าไปในไหนคุณเนาะเนาะเสริมสมเราเลยเราสิพาเข้าไปในเลยเนาะพาเที่ยวเลยนี่เพื่อนว่าเพื่อนว่าเป็นถ้ำเจ้าอนุวงศ์หน่อยดิชุดสวยงามเลยหินย้อยหินน้ำเนาะ
หินเผ็ดสารคอยแบบการแข่งเซอร์เดอร์เดี๋ยวฟ้าสุดยอดเลยตัวนี้ตัวนี้จะกล้าเลยนี่จอยตัวนี้สามสองหนึ่งนี่ตัวนี้จอยตัวกับเพ่งเลยเดี๋ยวจะเบิ่งทั้งหัวจะเนี่ยหินจอยตัวนี้นะหินคือนะหินนมผ่านี่ว่านมผ่าขอไปเมื่อกี้ชิพาเข้าจนจับเลยเนาะเซินอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่าจะทายหุบก่อนสุดยอดเลยความงามตัวจริงนมผ่าซ่องซ่องเห็นไหมสาธุสาธุทายหุบซ่องเห็นไหมเห็นเห็นเห็นสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคเดี๋ยวบัตรค้ามาเราจะทายคอยเด้อเจอเลยเนาะน้ำข้าวกับเจ้าน้ำข้าวกับเจ้าจะทายเข้าไปเลยไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปก่อนแล้วจะทายนี่ประมาณกิโลนึงเนาะที่พางเข้าไปได้เท่านี้จะประมาณกิโลนึงเนาะเข้าไปทางในกิโลนึงสงสัยมันเคยมีหนามไหลมาจากโน้นทางนี้แม่แม่แม่หนามไหลใช่สินะน้ำมันฝึกตัวเลยจะไหลลงมามันจะมีหุ้มตัวนึงมีเชิงโมนะลักษณะนี่นะแบบผื่นเนี่ยคือเป็นแบบสายหนามมันไหลน้ำมันย้อมมาจากผื่นหนามเรียนสมัยเนาะสมัยตะกี้เราสมัยสงครามตะกี้เนาะท่านเจ้าทหารอนุวงศ์เนาะขึ้นมาแมนเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เนาะขึ้นมาเฮ้ยสดใสงานไหนงานไหนดีหวังว่าเขาสิบหมดไฟตีหมดไฟนี่งุ่มมืดเลยเสียเยอะงานเก่งงานเข้าไปสาธุสาธุงานงานนี้มันเข้าไปมันไฟหายไปใต้โทรศัพท์ก่อนไปต่อวันนี้ไปไปอีกกิโลนึงเนาะไปไปไอ้สิ่งชุดเนาะขันหมดไฟเขาต้องได้ไต่มาเฮ้ยแน่นแต่เขาหมดไฟความหมดหมดดอกหมดดอกหมดไฟเขาได้งูเขาได้ใส่โทรศัพท์ไปงูมาเนาะเขาเป็นยังฝืนมือเนี่ยความยาวของถ้ามีกิโลปลายกิโลห้าสิบกิโลเนาะยาวไหวไหมทำไหมยังอยู่ตีดอกไฟสุดแล้วแต่ว่าถ้ามีโบสุดเนาะถ้ามีจะยังจะได้เข้าไปตื้นอีกเนาะใช่เนี่ยโอ้ถ้ามียังที่ไปอีกพอไอ้ไปมันได้มาห้องนี้แหละเขาไปไกลเลยเนาะได้เข้าไปเข้าไปแต่ว่าเขาจะบอกกล้าเข้าไปว่ามีรถไฟชี้เข้าปะบอกบอกบอกพ่อเขายังคิดต่อรถไฟอีกเลยนี่ครับทายปะเดี๋ยวท่านผู้ชมสุดทำแล้วเนาะไปเนาะยังบ่สุดแต่ว่าเพิ่นเฮามาตามดอกสายไฟเนาะเออเดี๋ยวเฮาสิทายบนเที่ยวเพิ่นเฮ็ดสุดก่อน3 2 1ไปโอเคเอาทายก่อนดิทายก่อนดิเดี๋ยวท่านผู้ชมทายหูก่อนบ่นึงท่านผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าบ่ติงยังบ่ทันได้เข้าไปสุดทำเจ้าอนุวงศ์จักเถื่อเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นก็เฮ็ดดอกไฟไปฮอดแต่บอนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าก็ยังมีทางที่ว่าเขาไปอีกแต่ว่าเฮา2คนกับอายกับบุกะเขาไปพี่น้องเอ้ยก็รู้สึกแบบมีแนวลังสงหรณ์ใจหน่อยนึงนะก็เลยแบบอยากพากันออกมาเนาะเอาเป็นว่าถ้าว่าเพิ่นต่อดอกไฟเขาไปเลิกๆทางไหนอีกสิพาท่านผู้ชมเขาไปเบิ่งอีกเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าพามาชมบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำและก็ข้างในของในถ้ำเจ้าอนุวงศ์ถือว่าปัจจุบันนี้สวยสดงดงามหลายเนาะเอาขอบใจทุกคนที่เขาติดตามรับชมกันแล้วกันเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ผู้ใดมักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไป Subscribe เป็นกำลังใจพวกนายเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี